เจ้ามรดกรเสียชีวิตนะครับปรากฏว่ามีทรัพย์สินแล้วมีทายาทที่มีส่วนได้รับมรดกเนี่ยหลายคนนะฮะทะเลาะก,กันไม่จบไม่สิ้นนะครับทะเลาะก,กันในที่นี้คือทะเลาะก,กันตั้งแต่เรื่องของการที่จะตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกรนะฮะร,รวมถึงสัดส่วนในการแบ่งทรัพย์สินนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่า ถ้าหากว่ามีทรัพย์สินเกิดขึ้นนะฮะของเจ้ามรดกเนี่ยหลังจากที่เสียชีวิตไปนะฮะทรัพย์มรดกเนี่ยก็คือนับตั้งแต่ที่เจ้ามรดกเสียชีวิตเท่านั้นนะไอ้ที่เขาโอนก่อนที่จะเสียเนี่ยนะฮะไม่นับนะน,นั้นเป็นสินส่วนตัวนะหลังจากที่เสียชีวิตมาแล้วนับนะตั้งแต่เสียชีวิตเลยนะจะแบ่งมรดกเนี่ยนะฮะปกติแล้วเนี่ยต้องตั้งผู้จัดการมรดกก่อนนะครับเพื่อทําหน้าที่ ในการที่จัดสรรปันส่วนนะให้แก่ทายาทนะจัดสรรปันส่วนทรัพย์สินให้แก่ทายาทที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกซึ่งจะเป็นไปตามลำดับชั้นทายาทโดยธรรมนะก็ไล่ตั้งแต่ลูกนะรวมถึงพ่อแม่นะภรรยาหรือว่าไล่ตามลำดับไปนะขอไม่ลงดีเทลตรงส่วนนี้นะครับประการต่อมานะฮะในขั้นตอนของการร้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยร้องต่อศาลเนี่ยนะฮะ ปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ทําพิัยกรรมเอาไว้นะฮะก็จะต้องสอบถามความยินยอมของทางทายาทคนอื่นก่อนนะฮะทายาที่มีสิทธิ์ได้รับมร,รดกเท่านั้นนะต้องเซ็นหนังสือยินยอมให้เป็นผู้จัดการมร,รดกนะครับถ้าหากว่าท่านไม่อยากให้คนนี้เนี่ยนะฮะดูแล้วไม่น่าไว้วางใจที่จะ จัดการมรดกไปเพื่อส่วนรวมหรือเป็นธรรมได้นะฮะท่านต้องทำยังไงครับคือไม่ต้องเซ็นหนังสือยินยอมทายาทนะครับแล้วถ้าไม่เซ็นเนี่ยถามว่าเขาจะไปร้องได้ไหมเขาก็ไปร้องได้อยู่ดีครับเขาก็จะถแถลงต่อศาลว่าท่านครับผมเอาหนังสือยินยอมทายาทไปให้เขาเซ็นแล้วนะฮะให้ทุกคนเซ็นแล้วก็เซ็นมาแค่นี้ครับแต่ปรากฏว่าคนนี้ ไม่เซ็นหนักข้อเข้าอาจจะไม่ถแถลงสารเลยนะครับทูสียื่นไปเลยนะฮะแล้วไปบอกสารว่าไอ้เซ็นครบทุกคนแล้วโดยตัดชื่อคุณออกนะครับอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายในส่วนของเบิกความเท็จนะเป็นคดีอาญาต่อไปนะแต่ถ้าท่านไม่เซ็นปุ๊บแล้วเนี่ยท่านก็ต้องไปยื่นคัดค้านนะเป็นคําร้องคัดค้านนะทีนี้จากประเด็นที่ เป็นคำร้องฝ่ายเดียวนะพอมีคนยื่นคัดค้านเข้ามามันก็ต้องมีการสู้คดีเกิดขึ้นนะครับกลายเป็นฟ้องร้องกันนะเมื่อมีการสู้คดีกันเนี่ยนะฮะศาลก็จะนําสืบตามคดีที่มีการฟ้องร้องกันนะครับอันนี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับเวลายื่นคําร้องคัดค้านเนี่ยก็จะยื่นว่าบุคคลที่ยื่นไปเนี่ยนะฮะกระทําการไม่โปร่งใสอาจจะส่อแววทุจริตนะ รวมถึงคุณสมบัติไม่มีเพียงพอในการที่จะเป็นผู้จัดการโมรดกก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสารมักจะลงอย่างนี้นะฮะว่าให้เป็นผู้จัดการโรดกร่วมกันพอเป็นผู้จัดการโมรดกร่วมกันเนี่ยโอเคว่ามันไม่โดนโกงแล้วล่ะนะมันไม่โดนโกงแล้วเพราะว่าเวลาเซ็นอะไรต้องเซ็นสองคนนะครับพอเป็นร่วมกันใช่ไหมเซ็นสองคนพอ มันไม่โกงก็จริงแต่มันแบ่งไม่ได้ไงครับถ้าหากว่าสองคนเสียงมันไม่ตรงกันนะครับแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเป็นทายาทกันเป็นญาติเป็นพี่น้องกันเนี่ยบางทีมันก็ทะเลาะกันนะเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเรื่องที่ดินเนี่ยนะครับเพราะมันทะเลาะกันมันก็แบ่งไม่ได้ถูกไหมมันก็ขากันอยู่อย่างนั้นนะฮะผู้จัดการมรดกก็แบ่งมรดกไม่ได้เพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่ยอมเลยนะแบ่งไม่เป็นสัดส่วนนะทีนี้แล้วเนี่ยทำอย่างไรนะฮะ ทำอย่างไรก็ต้องไปฟ้องศาลข,ขอให้แบ่งมรดกนะขอให้แบ่งมรดกในที่นี้ถ้าหากว่าไม่มีการยอมกันอีกศาลจะทำอย่างไรนะครับก็คือคำตอบเอาออกขายท่อตลาดแล้วเอาเงินมาแบ่งกันครับก็ไนเมื่อคุณแบ่งไม่ได้ครับอ่าคุณแบ่งไม่ได้ว่าจะเอาบางทีจะเอาที่ดินส่วนหน้าส่วนหลังส่วนซ้ายส่วนขวาส่วนที่แพงอะไรประมาณนี้นะจะเอาเยอะกว่าคนอื่นนะแบ่งไม่ได้ก็ต้องสั่งขายแล้วเอาเงินมาแบ่งกันเท่ากันอันนี้เป็นหลัก ตามกฎหมายนะครับนะอ่ะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องมอรดกหรือจะร้องจัดการมรดกหรือฟ้องแบ่งมรดกก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซั s สไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ